เป็นไงแสนไปไหนมาอ๋อไปสูดอากาศด้านนอกมาตาเหรอแล้วไม่สบายหายดีแล้วเหรอหายดีแล้วแล้วนี่มีปัญหาอะไรกันเหรออืมรู้ได้ไงอ่ะแล้วเขาตบแม่ทำไมอ่ะเรื่องนั้นนะช่างมันเถอะไม่เป็นไรละเอาเป็นว่าแสนมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกแม่อีกแสนว่าแสนบอกแม่ไปหมดแล้วนะจริงเหรอแล้วเรื่องที่แสนแต่งตัวเป็นผู้ชายเรื่องที่แสนไปกินเหล้ากลับมาบ้านตอนตีสองแล้วก็เรื่องที่แสนไปเจอกับพ่อล่ะแสนไปเจอพ่อมาแล้วใช่ไหมแสนจะโกหกแม่นะไม่งั้นแม่กับตาจะเสียใจมากที่แสนไม่พูดความจริงแสนขอโทษแสนไปเจอพ่อมาแล้วจริงๆแม่เคยบอกแสนแล้วใช่ไหมว่าแม่เกลียดมันแม่เกลียดมันน่ะแสนก็รู้อ่ะรู้แล้วไปหามันทำไมแสนอยากเจอพ่อนี่แม่ก็รู้เหมือนกันไม่ใช่หรอแม่เคยบอกแสนแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นคนเลวอย่าไปยุ่งกับมันแสนไม่จำเป็นอีกทำไมอะคะไม่จำเป็นอีกทำไมแสนทำแบบนี้แม่เสียใจรู้ไหมแสนแม่เสียใจรู้ไหมโอ้ยตีแสนทำไมอะแสนเจ็บอะเพราะแสนไม่เชื่อฟังแม่ไงแม่เคยบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับคนเลวอย่างนั้นมันเป็นคนเลวแสนก็รู้มันเป็นคนเลวแม่ก็บอกว่าเขาเลวตลอดอะแต่เขาก็ดีกับแสนปะแสนรักแม่ไหมรักดิตาคนรักกันเขาต้องทำยังไงเขาต้องอยู่ข้างเดียวกันเขาต้องดูแลเอาใจใส่กันให้กำลังใจกันอย่างนี้ไม่ถูกหรอกลองคิดถึงหัวอกแม่ถ้าแสนเกลียดใครสักคนหนึ่งแต่แม่หนูกลับไปเข้าข้างคนคนนั้นน่ะหนูจะรู้สึกยังไงแม่หนูก็รู้สึกอย่างนั้นละแสนรักแม่นะแม่ก็รักแสนแสนแค่รู้สึกว่าแสนมีปมด้อยแสนเห็นเพื่อนเขามีครอบครัวกันครบแสนอยากมีกับคนอื่นเขาบ้างแสนอยากได้รับความรู้สึกนั้นจากพ่อแสนรู้สึกว่าแสนขาดความอบอุ่นแสนอยากมีพ่อแม่ลูกแบบคบกันบ้างเท่านั้นเองอะแม่แสนแม่ขออะไรแสนได้ไหมแสนอย่าไปเจอกับมันอีกครับเรื่องใบคำร้องไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับครับสวัสดีครับครับน่าดีครับจ้าดีลูกงานเสร็จไหมจ้าลูกเรียบร้อยดีครับแม่เหนื่อยจังนะดีจ้ะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะนี่ลูกเมื่อเช้าวิภาเขาไปทำห้องให้แสนนะเห็นบอกว่าหลอดไฟในห้องน้ำหลอดมันขาดแล้ววันนี้ผู้ชายไม่อยู่เลยสักคนเดี๋ยวลูกช่วยไปเปลี่ยนหลอดไฟให้หลานหน่อยนะจ๊ะหรอครับผมก็ไม่ใช่ผู้ชายแม่มาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ไปทำให้หลานหน่อย
าการเงินค่ะไปเลยพี่เรียกแล้วป้าวีเจ็บจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอะไรเบอร์โทรอ่ะ19000เนี่ยอะไรยอดเงินค่ะ 19,500 บาทค่ะ 19,500 บาทค่ะทำไมอ่ะพี่อิน19แค่นี้เนี่ยพี่อินจ่ายให้วีไม่ได้เหรอคะดูสิเนี่ยจมูกเยินเนี่ยคือได้ได้ได้ไม่มีปัญหาดีนะจมูกวีเนี่ยมันแค่อักเสบไม่เบี้ยวแล้วมันก็ไม่เคลื่อนเฮ้ยถ้าหาว่าเป็นหนักกว่านี้นะวีเนี่ยกลับไปเล่นงานยังเมียเก่าพี่แน่ตายโอ้โหพออย่ากลับไปเลยพี่ขอร้องแหละเฮ้ยก็ดูนิสัยเมียเก่าพี่สิปลาเถื่อนซะขนาดนี้ดูสิเนี่ยแหกอย่างนี้เนี่ยวีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกพี่เนี่ยถึงได้ติดนิสัยแย่ๆจากแม่มันมาเฮ้ยวีเดี๋ยวแสงแก้วเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเกี่ยวสิคะทำไมลูกพี่นี่นิสัยดีมากเหรอคะนี่วีกำลังด่าลูกพี่อยู่นะอ้าวแล้วทำไมจะด่าไม่ได้ล่ะก็วีเคยบอกพี่ว่าอยากมีลูกไม่ใช่เหรอมันก็ต้องเป็นลูกของวีสิคะนี่มันลูกของคนอื่นถ้าหากว่าให้วีเลี้ยงเนี่ยวีไม่เอาด้วยหรอกแสนเป็นไรมันเข้าห้องปิดประตูเงียบเลยข้าปลาก็ไม่ยอมกินเดี๋ยวแสนมันหิวมันก็ลงมาเองอะพ่ออืมพ่อฉันทำให้แสนมันรู้สึกขาดขนาดนั้นเลยเหรอฉันเลี้ยงลูกไม่ดีอะพ่อโอ้ยมันไม่ใช่หรอกลูกเราก็ให้ความรักความอบอุ่นก็ดีอยู่แล้วนะอืมแล้วทำไมมันยังรู้สึกขาดล่ะลูกก็อย่าไปโทษตัวเองอย่างนั้นสิว่าเราเลี้ยงลูกมาไม่ดีมันก็เหมือนคนหิวข้าวอะลูกถ้าจะเปรียบกันไปแล้วก็คนหิวข้าวอยากกินข้าวกับไข่เจียวแต่กลับได้กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็ดีนะลูกมันกินอิ่มแต่เมื่ออิ่มแล้วมันก็ยังอยากกินข้าวไข่เจียวอยู่ดีลูกเปรียบเทียบซะหิวเลยเอาเหรอพ่อก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าแสนมันจะแอบไปหาพ่อมัน
แต่ยังไงมันก็เจอกันไปแล้วนะฉันก็ไม่ได้เอะใจเลยนะพ่อจนกระทั่งไปเจอมันที่ตลาดเมื่อเช้าหึไปเจอมันตลาดไปครับได้เจอกันแล้วเหรอบู๊กันไปยกนึงแล้วพ่อเอามันไปหาฉันที่ตลาดมันตั้งใจไปหาเลยนะแล้วตอนนั้นน่ะอีพี่สันก็อยู่กับฉันด้วยมันก็เลยยิ่งเยาะเย้ยถักถางกันสารพัดเลยบอกว่ามีปัญญาหาผัวใหม่ทั้งทีอ่ะทำไมได้แค่หมากระเป๋าไอ้ปากหมาไอ้เลวเอ้ยทำไมพ่อพูดนี้วะถ้าเจอคราวหน้าเจอมันอีกทีนะจะยิงให้คว่ำเลยแหมมีแต่เรื่องอ้าวแล้วนี่จะทำใครต่อไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆหน่อยงั้นพ่อเช็ดแล้วกันจ้ะได้ได้เอ้ยเรื่องมันก็ยุ่งอยู่แล้วมันก็ยิ่งยุ่งกันขึ้นไปอีกแม่วิกของใครก็ไม่รู้เออของแสนเองตาของแสนเอาไปทำอะไรลูก